okay. You got it. You got it. Okay. You guys got it. Oh, 영어 좀 들었는데요? Yes. Oh yeah. Of course. Of course. Okay. Yeah. ในประโยคที่ลิซ่าพูดว่า you got it, you got it แปลว่าคุณเข้าใจไหมนะคะแล้วพี่สุก็เพิ่มคำว่า guys, G Y guys เป็น you guys got it.You guys got it แปลว่าพวกคุณเข้าใจไหมนะคะตรงนี้นาฬิชาขออธิบายเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆไว้นิดหนึ่งนะคะคำว่า guy G U Y guy นะคะเป็นคำพูดค่ะหมายถึงผู้ชายเนี่ยส่วนคำว่า guys ที่ใส่ s นะคะ guys ก็เป็นภาษาพูดเหมือนกันค่ะมันมีความหมายแบบ everybody ประมาณนั้นนะคะแปลว่าหลายๆคนนะซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งกับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายค่ะที่นาตาชาบอกว่าเป็นภาษาพูดนะคะตรงนี้จะหมายถึงว่าเราเอาไว้ใช้แค่ในการพูดแบบไม่เป็นทางการเท่านั้นเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในการเขียนทำข้อสอบเอาไปสมัครงานเอาไปใช้ในเชิงทางการไม่ได้นะคะอันนี้เพื่อนๆต้องระวังในการเอาไปใช้งานกันด้วยนี่ค่ะคำว่า you got it you got it นะถ้าจะให้ถูกไวยากรณ์ค่ะก็จะพูดว่าDid you get it? Did you get it? นะแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยเจ้าของภาษาเขาจะเน้นความเร็วความย่อส่วนเนี่ยเพื่อประหยัดเวลาในการสื่อสารนั่นเองเนี่ยฮะ You got it? You got it? Okay? You guys got it? Oh! 영어좀들었는데요? Yeah! Oh yeah! Of course! Of course! Okay! Yeah! ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปสอนภาษาแนวนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe like แล้วก็แชร์แบ่งปันให้คนอื่นที่สนใจอยากเก่งภาษาอังกฤษได้เอาไปฝึกกันด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันต่อก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะ See you again next time! Bye!